พอพัทรพลโพสถามชาวเน็ตคิดว่าผมทำเว็บพนันไหมหลังถูกโยงดาราพอเปิดเว็บพนันสืบเนื่องจากกระแสที่สังคมจับตาไม่น้อยจากกรณีในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาเปิดเผยว่ามีดาราสองคนกับไฮโซสาวอีกหนึ่งคนร่วมหุ้นกันเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งว่าเป็นดาราชาย ชื่ออักษรย่อพออายุประมาณ40ปีโดยก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าที่ถูกโยงเป็นข่าวดังกล่าวก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตนแน่นอนล่าสุดพอพัทรพลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงไปเอี่ยวเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนโดยบอกว่าไม่ใช่ตนแน่นอน ไม่มีมูลความจริงใดๆและเจ้าตัวเองก็ไม่เล่นการพน,นันไม่ส่งเสริมการพนันด้วยทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ท้าอีกด้วยว่าถ้าตัวเองผิดจริงจะบริจาคเงินเพิ่มอีกสิบล้านให้มูล,ลนิธีต่างๆล่าสุดพอพัทรพลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์ถามชาวเน็ตว่า เนื่องจากมีข่าวเว็บพนันอักษรย่อพอบางคนนึกว่าเป็นผมอยากรบกวนถามทุกคนว่าคิดว่าผมทำเว็บพนันไหมครับคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับงานนี้ทำเอาแฟนๆพี่พี่น้องคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นอาทิถ้าหากเป็นคนที่ติดตามพี่จะรู้ว่าพี่ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนข่าวนี้ตลกมากไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นค่ะ ไม่ทำแน่นอนเพราะการพนันไม่ใช่พาสซีฟอินคัมค่ะจุลภาคไม่เชื่อค่ะไม่ใช่คุณพอแน่นอนล้านเปอร์เซนต์อักษรย่อทำให้คนเสียชื่อตั้งแต่ยังไม่รู้ความจริงถ้าพี่ทำจริงหนูก็พร้อมจะลงพน,นันห้าหไม่ใช่แน่นอนขำมากพอเห็นข่าว